สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชุมชนนักลงทุนนะคะวันนี้พบกันกับอิงชุติมานะคะในวันจันทร์ที่17พฤษภาคม2564นะคะต้อนรับทักทายนะคะแฟนรายการที่กำลังติดตามผ่านทาง Facebook Live Money Club อยู่ตอนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอทักทายแฟนรายการค่ะที่กำลังรับฟังผ่านทาง FM 102 MHz นะคะตอนนี้เราคงต้องติดตามสถานการณ์นะคะที่เกี่ยวกับปัจจัยภายในประเทศเป็นหลักแล้วล่ะค่ะเพราะว่าล่าสุดเองเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยสถานการณ์ดูค่อนข้างที่จะเข้าสู่ในภาวะวิกฤตนะคะกลับกันเนี่ยเราจะให้ได้เห็นนะคะมาตรการบางอย่างที่ภาครัฐเองนะคะได้มีการผ่อนคลายลงไปบ้างอย่างเรื่องของการนั่งรับประทานอาหารนะคะในร้านแต่ก็ยังคงมีการควบคุมพื้นที่ในจุดที่ยังไม่สามารถที่จะใช้มาตรการผ่อนคลายได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนวันนี้นะคะสถานการณ์ที่เราคงต้องอัปเดตก่อนเลยก็คือเรื่องของผู้ติดเชื้อภายในประเทศนะคะสำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในวันนี้17พฤษภาคม2564วันนี้มีผู้ติดเชื้อรวมนะคะเพิ่มขึ้นถึง 9,635 รายด้วยกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบ่งนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย 2,782 รายนะคะซึ่งที่เหลือนะคะจะเป็นผู้ติดเชื้อนะคะที่มีการสำรวจนะคะแล้วก็มีการตรวจเชื้อนะคะในเรือนจำก็อยู่ที่ประมาณเพิ่มขึ้นมา 6,853 รายตรงนี้ก็เลยจะทำให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อวันนี้ในประเทศเนี่ยสูงขึ้นนะคะเราไม่เคยได้เห็นตัวเลขแบบนี้มานานนะคะแล้วพอได้เห็นเนี่ยก็เกิดความตกใจเหมือนกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าโควิดเนี่ยมันเข้าใกล้เราเข้าแล้วทุกทีแน่นอนว่าบรรยากาศต่างๆนะคะที่อะไรๆกำลังจะออกมาดีมาตรการต่างๆที่เริ่มผ่อนคลายกับตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศที่เพิ่มถึง 9,635 รายตรงนี้จะเป็นผลทำให้บรรยากาศของการลงทุนโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เช้ามานะคะต้อนรับพี่สุนันท์ศรีจันทรานะคะจับประเด็นร้อนกันหน่อยตลาดหุ้นไทยตอบรับอย่างไรกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศค่ะสวัสดีค่ะพี่สุนันท์คะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในที่ชุมชนนะขออนุญาตใส่แมสก์นะครับค่ะเสียงก็ยังพอฟังชัดนะครับได้ยินชัดเจนนะคะพี่สุนันท์ภาพก็ชัดด้วยนะคะวันนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยมากรบเลยนะฮะกรบข่าวดีปัจจัยในเชิงบวกดาวโจนส์360จุดนะฮะกว่าจุดเพื่อนบ้านย่านอินเดียส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นนะเว้นแต่ญี่ปุ่นซึ่งกำลังอ่านอยู่เรื่องโควิดเหมือนเราเลยนะฮะญี่ปุ่นหลายประเทศดีขึ้นนะครับทางยุโรปทางสหรัฐเองก็รู้สึกว่าวัคซีนเนี่ยเข้าไปก็ช่วยให้จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็น้อยลงก็กลัวรอบ4อยู่เหมือนกันสหรัฐนะแต่ของเรานี่รอบ3นี่ยังสาหัสสาการอยู่และแพร่ระบาดเข้าไปในราชทัณฑ์นะครับตัวเลขวันนี้เนี่ยข้อหนึ่งอ่ะจากตัวเลขราชทัณฑ์ฮะก็แต่ยังไงก็ตามตัวเลขที่จะเข้าสู่เลข5หลักเนี่ยทุกคนก็ยังร่ำกลัวอย่างที่บอกกันนะมันไม่รู้ใครเป็นใครอะไรอยู่ตรงไหนแล้วเอาอยู่ไม่เอาอยู่รัฐบาลวันนี้ก็ในกทม.นะครับผ่อนคลายด้วยนะครับคลายล็อกอ่ะเพราะร้านอาหารนี่นั่งได้แล้วนะครับใช่ค่ะในจังหวัดพื้นที่ที่แบบสีแดงเข้มนะฮะ4จังหวัดนี่ก็ตกลงเปิดก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับโอ้สถานการณ์นี้ยังเปิดคือเข้าใจนะคนที่ทำการค้าโดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยหนักมากครับรอบนี้หนักมากหนักจริงๆการเปิดให้นั่งทานก็คือแต่ว่าสักประมาณ 25% นะคะก็คือไม่สามารถนั่งเต็มได้แต่ว่าจากเคยนั่ง4ที่นั่งก็อาจจะเหลือเพียงครึ่งนึงนะคะ2ที่นั่งไม่ถึงครึ่งนะเหลือ 25% ก็1ใน4อ่ะแต่ว่า1ใน4ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีคนไปนั่งอะไรขนาดไหนหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้เดี๋ยวดูกันนะฮะนี่เป็นมาตรการคลายล็อกตลาดทุนเราก็ซึมซับรับข่าวร้ายเต็มๆนะครับที่คิดว่าวันนี้มีโอกาสน่าจะไป 1,550 จุดก็ถอยหลังลงมาเลยนะครับระหว่างชั่วโมงซื้อขายได้ลงไปสัก20กว่าจุดเนี่ยนี่ก็ฟื้นตัวมารอบล่าสุดเมื่อกี้ดูก่อนเข้ารายการนะครับ14จุดกว่าๆหุ้นก็ไปกันเรียกกันหมดนะครับแม้ละกลุ่มพลังงานกลุ่มปตท.ซึ่งราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นตลาดโลกนะครับกลุ่มนี้น่าจะได้รับผลสมก็ไม่ได้นะครับ
หุ้นแข็งๆน้องใหม่ไม่ว่าจะติดล้อหรือ OR เป็นไงครับยืนไม่อยู่เหมือนกันนะค่ะนี่ทัวร์ติดล้อนะครับตอนนี้เมื่อสักครู่ดูเนี่ยเหนือกว่าจองไม่ถึง 10% แล้วนะครับใครไม่ขายในวันแรกๆอย่างที่ผมบอกอ่ะหุ้นใหม่วันแรกๆต้องเผ็ดก่อนครับกำไรมากกำไรนะเพราะว่ามักจะเป็นราคาที่ดีที่สุดทั้งติดล้อนะฮะตอนนี้ก็ไม่ถึง 10% แล้วครับหลุด40บาทมาแล้วหนึ่งนะครับตัวอื่นไม่ต้องพูดถึงนะแม้แต่ปูนใหญ่นะปูนซีเมนต์ไทยว่าแข็งๆผลประกอบการไตรมาสแรกของมันดีและคาดหมายว่าปีนี้จะดีก็ยังเดี้ยงเลยวันนี้ก็นำลงเหมือนกันนะครับเดลต้าก็สร้างไม่ออกเหมือนกันนะครับเดลต้าวันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับค่ะสำหรับตัวเดลต้านะคะก็ไปไม่ได้ลากไม่ไหวเหมือนกันเจอบรรยากาศตัวเลขที่เราไม่ได้เห็นมานานนะคะคือ 9,000 กว่าเกือบจะ5หลักแล้วถามว่านักก็ลงมา2บาทนะคะอยู่ที่468บาทเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันหมดแล้วครับตอนนี้ค่ะถามนักลงทุนจะทำไงในสถานการณ์ปัจจุบันดูครับนั่งดูครับจะซื้อก็ต้องเลือกตัวครับค่ะด้วยคุณนี่มีปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ราคาลงมาพอสมควรนะแล้วคิดว่าความเสี่ยงลดลงค่อยเข้าครับก็เลือกกลุ่มด้วยเลือกตัวด้วยนะครับค่ะภาพรวมตลาดเนี่ยตอนนี้ก็นั่งดูอย่างเดียวละแต่จะดีขึ้นเนี่ยจะดีขึ้นในครึ่งปีหลังเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ครึ่งปีหลังแล้วแล้วก็วัคซีนเนี่ยผมก็ได้รับโควต้ามาแล้วนะครับจะได้ฉีดเป็นพุ่นนี้แล้วครับโอ้จะเข้ารายการทันหรือเปล่าหรือเผื่อด้วยนะค่ะเพราะว่าไม่รู้คิวจะเป็นยังไงที่10โมงครับอ๋อค่ะแต่ไม่รู้ว่าคิวโซเนนะฮะจะยังไงจะนั่นได้หรือเปล่าที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับจะไปฉีดที่นั่นนะก็เดี๋ยวแจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนเผื่อเอ็กซิเดนท์อะไรนะค่ะถ้าเกิดว่าวัคซีนหรือว่าคิวยาวอะไรเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะหาที่จัดค่ะให้พี่สุนันท์ได้เตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะกับการรับวัคซีนมีวัคซีนดีกว่าไม่มีได้รับทั้งกันก็ใหญ่ที่บอกว่าไม่กล้าเสี่ยงไม่ฉีดทีแรกนะฮะค่ะเมื่อเช้าก็ไปเจอกันโอ้ฉีดแล้วเรียบร้อยเข็มแรกค่ะก่อนเราแต่ก่อนหน้าบอกว่าเขาจะเป็นฉีดคนท้ายในกลุ่มปรากฏว่าคนแรกๆเลยถึงเวลาแล้วคือสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยมันต้องเลือกอ่ะแล้วเราคิดว่าตัววัคซีนเนี่ยน่าจะมีผลข้างเคียงแต่มันมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่จะไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วไปเจอกับเจ้าโควิดซึ่งไม่รู้มาจากตรงไหนนะครับค่ะเมื่อเช้าฟังคนบอกว่าเป็นอายุ27เองเป็นนักกีฬานักวิ่งด้วยชอบวิ่งอ่ะแล้วไม่เคยเจอใครไม่ไปสถานที่เสี่ยงเลยนะครับก็ยังติดได้ออกกำลังกับทุกวันนะครับแล้วไม่รู้สาเหตุเนี่ยตัวเองก็ไม่รู้ว่าไปติดจากตรงไหนเพราะป้องกันตัวเองอยู่แล้วค่ะนั่นบอกว่ามันไม่รู้อ่ะเห็นบางคนยกตัวอย่างนะครับเหมือนสงครามยิงกันลูกปืนเฉียวหัวไปเฉียวไม่รู้มาทางไหนอ่ะค่ะโควิดก็เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะติดทางไหนเราก็ป้องกันตัวเองให้มากที่สุดนะเราวันพุธเนี่ยได้เข็มแรกแล้วเดี๋ยวน้อยก็มีภูมิคุ้มกันละขอสักระยะหนึ่งก็จะมีภูมิคุ้มกันนะครับในช่วงนี้เราก็สามารถจะลงทะเบียนได้สำหรับผู้ที่อายุมากกว่า60ปีนะคะก็ยังลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็หลังจากนี้วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มเปิดให้มีประชาชนทั่วไปแล้วก็ตั้งแต่เขาเลื่อนมาเป็นเดือนมิถุนายนแล้วคือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็เริ่มที่จะไปลงทะเบียนกับหมอพร้อมได้นะคะครับวันนี้ก็วันสุดท้ายนะ17มิถุนายน17พฤษภาคมวันสุดท้ายหุ้นโพสต์การบินไทยนะครับอ๋อค่ะซื้อขายวันสุดท้ายนะครับผมเห็นการบินไทยใน2วันอีกตั้งแต่วันศุกร์นะร้อนขึ้นมาค่ะเช้าวันนี้ก็ยังแรงต่อนะครับซื้อขายวันสุดท้ายแล้วไม่ใช่นักเก็งกำไรแล้วครับคนที่จะเก็บนี่คงไปคาดการณ์ว่าการบินไทยเนี่ยคงฟื้นฟูกิจการได้แล้วก็เข้าไปเก็บนะเข้าไปเก็บหุ้นเ
ช่นบอกว่ามีสักหมื่นหนึ่งมีสักแสนเรื่องลงทุนแล้วซื้อการบินไทยมันเล่นๆกล่าวว่าเดี๋ยวฟื้นขึ้นมานี่กลับเข้าตลาดนี่นะครับก็ราคาจะคึกคักไม่ดูนะครับก็คงอย่างนี้ไม่ใช่นักเก็งกำไรบอกซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้ไม่ใช่เพราะว่าหยุดพักการซื้อขาย SP เที่ยวนี้เข้าใจว่าใช้เวลาหลายปีครับพอจะกลับแล้วกลับมาได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นั้นท่านที่ซื้อหุ้นนะฮะแล้วเก็บไว้บอกว่าซื้ออนาคตเนี่ยมีอนาคตได้ซื้อหรือเปล่าการบินไทยถามตัวเองตอบตัวเองให้ได้คนไม่ต้องมายุ่งครับเพราะว่าผู้ถือหุ้นเขา500กว่ารายนะผู้ถือหุ้นเขาตัดสินใจเองได้นะโพสก็เหมือนกันนะครับซื้อขายสุดท้ายค่ะนะสองตัวนี้ก็การบินไทยชึกชักหน่อยนะแต่ก็ให้ทัศนะตรงนี้นะครับท่านตัดสินใจเองส่วนข่าวใหญ่ตั้งแต่สุดสัปดาห์นะครับก็มาเรื่องของการช่อโกงอีกแล้ววงใหญ่เลยนะครับประสิทธิ์เจียวกกครับค่ะผมได้ยินชื่อแล้วเอ้าคือเราไม่ได้ติดตามงานเขานะค่ะไม่ได้ติดตามไอ้ความเคลื่อนไหวเขาล่ะแต่ผมคิดว่าตั้งแต่เขาถูกกล่าวโทษแล้วมันน่าจะจบแล้วไงค่ะเห็นมีการอธิบายกันไปรอบนึงแล้วแต่ว่าก็ยังไม่จบนะฮะคือถูกลงโทษไปแล้วถูกกล่าวต่อลงโทษคือปี60เนี่ยหมอเนี่ยก็เดินสายไปหลอกนักลงทุนนะไปจัดสัมมนาเนี่ยตั้งบริษัททัวร์นะตั้งบริษัทท่องเที่ยวแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะควบรวมกิจการกับเว็บสวัสดีแล้วจะเข้าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ก็ไปขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนสวพวกสูงวัยนะรายละแสนจักชวนให้ร่วมลงทุนแล้วก็เดี๋ยวจะบริษัทจะเข้าตลาดถ้าระหว่างที่เข้าไม่ได้นี่ก็เอาไปเลยดอกเบี้ย 8% ต่อปีในนี่พฤติกรรมคราวที่ถูกเมื่อปีต้นปี21นะปลายเดือนมกราคม2561เนี่ยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ก็ประกาศลงโทษนะครับปรับนายประสิทธิ์เจียวกกเนี่ย 500,000 บาทแล้วบริษัทคณะคุณวาตีเฮ้ยมันดาวีมันดาวนะวันดาวีมันดาวีตัวนะจะลืมก็500,000บาทค่ะก็ตรงนั้นก็รู้ก็จบแล้วนะครับเพราะพฤติกรรมเนี่ยไปจากไม่ใช่ความผิดอย่างเดียวหรอกขายหุ้นกู้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกตมันความผิดตรงกฎหมายไม่ใช่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยที่ไประดมทุนเนี่ยตรงนี้มากกว่าค่ะคิดดูนะฮะเป็นข่าวก็พอสมควรทุกคนก็รู้สังคมก็รู้แต่หมอนี่ยังแอบเข้าไปเพื่อเข้านอกออกในกองทัพได้หลายองค์กรทีวีรายการดังๆก็ไปสัมภาษณ์ทำให้เนี่ยมีที่ยืนอ่ะคือมีเวทีเนี่ยเปิดได้เป็นเวทีหลายองค์กรนะครับเปิดเวทีให้คนเหล่านี้จนมีฐานะมีชื่อเสียงมีตำแหน่งดีมันก็ใช้ตรงนี้นะไปหลอกนักลงทุนอีกชักชวนอีกคือพฤติกรรมเก่าๆอ่ะนะเงินที่ได้มาก็ไปทำอะไรบ้างส่วนหนึ่งคืนให้กับคนใหญ่คนโตบริจาคบ้างนะอาจจะให้ส่วนตัวบ้างซื้อของแพงๆไปให้บ้างเหมือนกับไปนั่นแหละไปเสี่ยมผ่อนสัมพันธ์แล้วคนชอบเนี่ยคนเอาของมาให้เอาเงินมาให้เนี่ยชอบก็เลยมีช่องทางที่จะไปเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปทำในหน่วยงานรัฐได้แล้วสุดท้ายความเสียหายตอนนี้เป็นพันล้านนะครับคือถ้าเรามาตรฐานทางสังคมเนี่ยมันเข้มแข็งคือเขาไม่เปิดโอกาสให้คนที่มีปัญหามีพฤติกรรมที่ชอบโกงประชาชนมีที่อยู่หรอครับค่ะแต่เพราะเราไม่สังคมไม่เข้มแข็งแล้วคนเนี่ยนะก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่รู้ว่าเป็นไงถ้าไม่สนประวัติมาไงแต่เอามาให้ฉันเนี่ยฉันก็แนะนำต่อไปนะเปิดโอกาสให้เปิดทางใ
แล้วไม่ใช่มีอยู่ในภาษิตเจียวกกนะฮะหลายคนนั้นยังมีอยู่ยังมีพฤติกรรมคนเหล่านี้ที่อยู่ในสังคมถ้าเราไม่ช่วยการกีดกันปิดกั้นไม่ให้คนพวกนี้มีที่ยืนนะครับสังคมก็จะปลอดภัยมากขึ้นนี่พันกว่าล้านนะครับเงินในส่วนหนึ่งก็ไปนู่นนะไปแจกจ่ายให้กับผู้มีอำนาจบารมีนะฮะในหน่วยงานรัฐเนี่ยค่ะเขาก็ได้ชื่อว่าแม่ทัพ IO ของกองทัพไปเรียบร้อยนะคะการที่จะให้ข่าวบูทโพสต์นะคะในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะที่ทำให้เกิดกระแสต่างๆเนี่ยคือเขาก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าเขาทำไปด้วยงานจิตอาสาช่วยสอนอบรมนะคะให้กับบรรดาเหล่าทหารต่างๆนะคะได้ทราบว่าวิธีการเนี่ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันเป็นยังไงนะคะเขาก็เลยได้เหมือนกับเป็นอาจารย์สอนไปด้วยใช่ใช่งานบอกก็แบบโปรไฟล์ดีสร้างภาพแบบเนี้ยเยอะแยะครับค่ะมีอีกเยอะครับอีกเยอะครับก็คราวที่แล้วเป็นไงล่ะก็แบบเนี้ยที่แต่งตั้งให้คนที่มีปัญหาค่ะขึ้นบัญชีดำเนี่ยไปมีตำแหน่งทางการเมืองสองสามอาทิตย์ก่อนก็แบบนี้แหละครับมีคนที่ไปรับสวยไปรับประโยชน์เอาเงินบาปมาใช้อ่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมมีที่ยืนในสังคมได้สร้างภาพนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับค่ะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่สะท้อนเห็นว่าสังคมเราอ่อนด้อยในเรื่องจริยธรรมบรรทัดฐานทางองค์กรนั่นคนอย่างนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปในองค์กรที่เข้มแข็งได้โอ้โหช่วงนี้เรื่องของการต้มตุ๋นนะคะพี่สุนันท์เราได้ยินเนี่ยคือหลักเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะอย่างของคุณประสิทธิ์เจียวกกนี่เขาเป็นพันล้านเหมือนกันนะต้มตุ๋นกันพันล้านอย่างก่อนหน้านี้ก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหมโอ้โหอันนั้นก็เป็นพันล้านนะเนี่ยโอ้โหทำไมอ่ะแล้วอันนั้นก็คือลอตเตอรี่ด้วยนะคือเป็นสลากกินแบ่งด้วยอ่ะแล้วทำไมถึงมีคนกว้านซื้อแล้วมาปล่อยให้กับคนที่เขารับต่อไปมันเลยทำให้ราคามันไม่เป็น80บาทสักทีนี่นะเราเห็นเนี่ยเห็นนายกประกาศวาระแห่งชาติทุจริตใช่ไหมครับค่ะเอาเรื่องลอตเตอรี่ให้ดูหน่อยนะครับเอาง่ายๆเลยนะเอาแค่ตรงนี้นะฮะแหมขึ้นทัดเป็นวาระแห่งชาติอยู่7ปีนะครับค่ะเป็นเพราะใจไม่ได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยถึงขึ้นทัดขึ้นมาเนี่ยในแต่ละรอบที่เราได้ยินการต้มตุ๋นหรือการหลอกลวงประชาชนเนี่ยคือรอบหนึ่งไม่ได้น้อยกว่านี้เลยนะคะไม่ได้แบบว่า1ล้าน2ล้าน1แสน2แสนนี่คือระดับพันล้านระดับหมื่นล้านมีกันในทุกนี่ทุกพูดตรงๆนะผมเนี่ยแค่จะไปขอเงินกู้คนสักแสนนึงนะเวลาที่ขาดสนเนี่ยยังนึกหน้าไม่ออกจะไปขอยืมใครค่ะแต่เพราะว่านี่มันโอ้โหการระดมทุนเหล่านี้มันง่ายจะเกินเนาะเป็นร้อยเป็นสิบล้านบางคนในลงทุนแหละเป็นสิบตัวเลขสองหลักนะมีนะค่ะแล้วพวกนี้มันสาริกาลิ้นทองจริงเก่งจริงๆเนี่ยหวานล้อมกันคนนั่นเนี่ยเราเนี่ยไปหน้าซื่อๆนะตอนนี้ขาดสนหน่อยมาหมุนสักแสนหนึ่งเนี่ยยังนึกไม่ออกจะเอาจากใครน้อยมากอ่ะมีแต่ว่ามันก็เขินๆนะพูดแล้วติดแล้วในลำคอได้เจอเอ่ยปากเขาแต่พวกนี้มันคล่องหมดนะค่ะและเหมือนกับคนก็ให้ด้วยแล้วก็เรื่องของแรงงานที่เอาเข้ามาอีกนั่นก็โอ้โหหลักก็ไม่ได้น้อยเหมือนกันโอ้โหรับสวยกันจนขนาดที่ว่าไม่ได้น้อยนี่ยังไม่เลิกนะยังไม่เลิกนะค่ะในฝั่งกาญจนบุรีนี่โอ้โหยังเข้าไปอยู่นะแล้วบ่อนก็ยังไม่เลิกนะครับค่ะจับที่ไม่ได้จับนะครับที่ยะลามครับนั่นก็โอ้โหคนนะร่วมร้อยมันเข้าไปเล่นค่ะแล้วติดโควิดกันไปนะฮะเป็นคลัสเตอร์อีกอ่ะเงินสะพัดเหลือเกินคือเราปล่อยปละละเลยนะเรื่องแบบนี้เราไม่เคยมีผู้นำที่สำนึกว่ามันจะต้องทำงานทุกอย่างให้มันโปร่งใสทุกอย่างซึ่งไม่ใช่ยากนะครับเพียงเดี๋ยวไม่คิดจะทำกันเองเอาตัวรอดกันไปก่อนวันนี้เป็นไงบ้างตัวเห็นบอกว่านี่ในครึ่งปีหลังนะครับจะมีหุ้นน้องใหม่เข้ามาซื้อขายประมาณสัก16บริษัทนะ10กว่าบริษัทนะค่ะโอ้ก็ยังแบบมีสินค้าใหม่ที่จะมาสูบเงินคนในตลาดหุ้นก็ดูดีนะครับเพราะหุ้นที่เข้าใหม่เนี่ย
ในรอบนี้หลายตัวเด้งไปแล้วนะครับต่างมาจองแต่อีกหลายตัวก็แบบถอยลงมาเรื่อยๆนะครับจากวันแรก 200% เนี่ยตอนนี้บวกไม่ถึง 50% ก็มีวันนี้มีการรายงานตัวเลข GDP นะคะจากสภาพัฒน์ค่ะล่าสุดเนี่ยมีการเผยออกมาแล้วนะคะสำหรับสภาพัฒน์นะคะเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส1ปี2564ให้ติดลบ 2.6% คาดทั้งปีเนี่ยโต 1.5 ถึง 2.5% ค่ะนี่ทางเอกชนเขาให้มาก่อนหน้าแล้วนะ 1.6 อ่ะค่ะแล้วเขาปรับลดประมาณการ GDP ไปแล้วนะอันนี้สภาพัฒน์ก็ลงเหมือนกันไม่นอกเหนือความคาดหมายนะครับนี่เป็นผลพวงจากรอบ3จริงๆค่ะและไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะครับรอบ3คุณวันนี้ก็ไม่เห็นมีพระเอกนะไม่มีตัวเด่นๆเลยนะค่ะวันนี้ดูเหมือนว่าบรรยากาศไม่ค่อยดีนะคะอย่างตัวของเพื่อนบ้านเราก็ไม่ดีนะคะเรื่องสถานการณ์โควิดในทั่วโลกเนี่ยถ้าเกิดว่าดูเรียบเรียบเพียงเคียงที่เราบอกว่าก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องของสิงคโปร์เขาเริ่มดีขึ้นใช่ไหมคะล่าสุดเนี่ยตอนนี้โควิดในสิงคโปร์เองไต้หวันเองเขากลับมาล็อกดาวน์กันอีกรอบนึงนะคะมีการกักในเรื่องของล็อกดาวน์บางพื้นที่ด้วยนะคะมีการแพร่ระบาดรอบนึงกลับมารอบใหม่นะคะก็เลยทำให้ทางไต้หวันเองสิงคโปร์เองต้องออกมาใช้มาตรการในการป้องกันที่เข้มงวดมากขึ้นอีกนะคะอย่างเรื่องของการห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้านก็เอากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะเราเพิ่งเปิดนะขนาดตัวเลขหนักๆอย่างนี้นะเรายังเปิดนะครับให้นั่งได้แม้หนึ่งในสี่ก็ตามแต่สิงคโปร์เขาบอกไม่ให้นะยังไม่ให้เพราะว่ามีการระบาดอีกรอบนึงก็ดังนั้นก็ให้ปิดไปก่อนนะคะก็คือซื้อกลับได้อย่างเดียวการนั่งทานในร้านเนี่ยไม่ให้เลยส่วนทางไต้หวันเองนะคะก็คือมีการปิดตัวของโรงแรมในสนามบินนะคะแล้วก็สายการบินรายใหญ่ของไต้หวันก็คือ China Airlines นะคะให้หยุดด้วยเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีการระบาดในการเชื่อมโยงเกี่ยวกับสนามบินนะคะวัคซีนยาวอยู่ไหมแต่ที่ยังผิดเข้าอยู่นะค่ะมีสาระก็ดีขึ้นฉีดแล้วยังเป็นได้แต่ก็บรรเทาเบาลงนะคะแล้วก็บางคนก็พอเป็นแล้วกักตัวแล้วก็สามารถที่จะหายเองได้รักษาตามอาการนะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมร่างกายให้พร้อมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครที่ลงทะเบียนแล้วนะคะก็ลงทะเบียนไปอย่างน้อยมีภูมิคุ้มกันนะคะมีการออกมาเปิดเผยนะคะจากสาธารณสุขบอกว่าไม่ว่าจะเป็น AstraZeneca หรือว่าตัวของ Sinovac นะคะเมื่อฉีดไปเข็มแรกก็จะมีภูมิคุ้มกันกระตุ้นขึ้นมานะคะพอครบ2โดสเขามีการวัดถึงการเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยสูงถึงถ้ารับ2โดสแล้วเนี่ยจะสูงกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะกับภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มขึ้นการเปิดเผยออกมาจากทางสาธารณสุขในบ้านเราที่เขาเก็บสำรวจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ติดตามผลนะคะวันนี้ก็ต้องเตรียมตัวแล้วค่ะเตรียมตัวนอนให้พอนะคะทานเยอะๆนะคะใช่ทานน้ำเยอะนะคะวันนี้บรรยากาศคงจะเป็นอย่างนี้ไปสักระยะหนึ่งนะคะพี่สุนันท์ครับครับก็จะดีขึ้นนะในหวังว่าครึ่งปีหลังค่ะเพราะว่าจะวัคซีนเข้ามาพอวัคซีนเข้ามาเยอะๆเนี่ยนะมันจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงความมั่นใจก็จะมีมากขึ้นเศรษฐกิจก็จะเริ่มกระเตื้องก็ไปรุ่นละครึ่งปีหลังครับค่ะตอนนี้ระยะสั้นนี่ก็จะถูกคุกคามด้วยความวิตกกังวลเรื่องโควิดเนี่ยแหละครับค่ะก็ถือว่าเดี๋ยวเราดูกันนะคะวัคซีนมาแล้วนะคะอะไรก็น่าจะดีขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่สุนันท์ในช่วงครึ่งแรกนะคะที่มาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นร้อนในตลาดหุ้นไทยของเรานะคะก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราไปติดตามกลยุทธการลงทุนในตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สุนันท์ด้วยค่ะครับสวัสดีครับค่ะWe'll be right back.
ตอนนี้เรากลับมาสู่ช่วงของกลยุทธ์การลงทุนในตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้เราเห็นบรรยากาศการลงทุนโดยรวมในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคะก็เนื่องจากว่าเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงแม้ว่าคลัสเตอร์ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยจะเป็นคลัสเตอร์ของราชทัณฑ์นะคะแต่ว่าเราก็น่าจะได้เห็นนะคะเมื่อไหร่ที่ราชทัณฑ์เนี่ยเขาสามารถที่จะตรวจเชิงรุกได้ครบนะคะทุกพื้นที่แล้วก็มีการรายงานออกมาได้ครบแล้วเนี่ยก็น่าจะทำให้สถานการณ์เนี่ยสามารถที่จะกลับเข้าสู่โหมดที่เราน่าจะรู้แล้วล่ะว่ามันจะเป็นปกติได้ตอนไหนนะคะสามารถควบคุมได้อย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกลยุทธ์กันหน่อยละกันนะคะสำหรับการลงทุนนะคะในวันนี้เราจะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณจรณเวชศักดิ์ศรีนะคะจากคลาสสิกออสซิลิสค่ะสวัสดีค่ะพี่จุ้ยค่ะสวัสดีครับคุณอิงครับพี่จุ้ยคะวันนี้บรรยากาศการลงทุนนะคะตอนแรกก็เข้าใจว่าเราน่าจะได้รับอานิสงส์จากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะที่เขาสามารถบวกกลับขึ้นมาได้ปรากฏว่าวันนี้เจอเรื่องของโควิด-19 นะคะในแถบของบ้านเรานะคะสิงคโปร์ไต้หวันก็เป็นไปด้วยนะคะบ้านเรายิ่งแล้วใหญ่วันนี้ 9,000 กว่านะคะจะเข้า5หลักอยู่แล้วนะคะในคุยกับพี่จุ้ยในสัปดาห์ที่แล้วนะคะบอกว่าเราน่าจะต่ำกว่า 2,000 ได้ปรากฏว่ามันเพิ่มขึ้นมาจะไปหมื่นอยู่แล้วนะคะบรรยากาศแบบนี้กับการลงทุนนะคะเราจะอาศัยปัจจัยอะไรควบคู่ไปกับการลงทุนดีคะตอนนี้เราควรจะกังวลมากน้อยแค่ไหนหรือว่าพอที่จะผ่อนคลายได้บ้างหรือเปล่าพี่จุ้ยแนะนำหน่อยนะคะครับผมผมขออนุญาตเริ่มต้นที่ตลาดหุ้นสหรัฐก่อนละกันนะฮะจุดเปลี่ยนเนี่ยนะเริ่มต้นช่วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะช่วงกลางสัปดาห์ที่มีการประกาศตัวเลข CPIนะของสหรัฐนะออกมาเนี่ยโอ้พุ่งสูงมากนะฮะสูงนะฮะนับตั้งแต่สมัยนู่นเลยนะฮะวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับมันก็เลยทำให้ภาพความกังวลในภาพใหญ่เนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทำให้เฟดเนี่ยนะฮะลดนโยบายผ่อนคลายทางการเงินนะฮะนี่คือความกังวลตัวใหม่นะที่เข้ามาปกคลุมตลาดนะถึงแม้ว่าในช่วงเมื่อวันพฤหัสวันศุกร์นะดาวโจนส์เนี่ยจะรีบาวตัวขึ้นมาได้นะแต่ว่าโดยภาพรวมตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถือว่าไม่ดีนะครับไม่ดีส่วนเอเชียนะฮะวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดนะของฝั่งเอเชียเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะแถบย่านอาเซียนนะฮะโดนตีแตกนะหลังจากที่ตัวเลขนะฮะทรงๆไม่เพิ่มมาสักพักใหญ่แล้วนะครับก็ถูกตีแตกไปนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยลบก็คือเมื่อเช้าเนี่ยมีการประกาศตัวเลข PPI ของญี่ปุ่นนะฮะออกมาเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าสูงสุดนะในรอบ7ปีครับนะฮะซึ่งมันก็ไปตอกย้ำเพราะว่าตัวเลข PPI หรือดัชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยนะมันเป็นอีกหนึ่งนะตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญนะที่บ่งชี้ถึงสภาวะเงินเฟ้อนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เรากลัวฝากฝั่งสหรัฐยังคงอยู่เรื่องของเงินเฟ้อฝั่งเอเชียเริ่มมาละนะญี่ปุ่นสังเกตวันนี้นี่คืออีกปรับตัวลดลงนะค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็แนวโน้มไม่ค่อยดีนะฮะในขณะที่ตัวเลขของจีนนะเมื่อเช้ามีของจีนเหมือนกันตัวเลขยอดค้าปลีกนะฮะออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่กว่าคาดนะครับผมส่วนใหญ่เอเชียเนี่ยปัจจัยเชิงลบบ้านเราตัวเลขโควิดเพิ่มสูงขึ้นนะถือว่าเป็นปัจจัยลบแล้วก็เมื่อเช้านี้มีการประกาศตัวเลข GDP นะไตรมาส1ออกมาลบ 2.6% นะถึงแม้ว่าจะออกมาลบน้อยกว่าที่คาดเอาไว้แต่ก็ไม่ได้ส่งผลเชิงบวกนะฮะเพราะว่า GDP ของเราเนี่ยติดลบต่อเนื่องมา5ไตรมาสติดต่อกันแล้วครับโอ้โหซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะยาวนานนะฮะแล้วก็สภาพัฒน์เองก็มีการปรับลดนะตัวเลขคาดการ GDP ของปีนี้นะจากก่อนหน้านี้เนี่ยคาดว่าปี64เนี่ยจะโตสัก 2.5-3.5% ปรับลดครับมาเหลือ 1.5-2.5% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูดีๆแล้วเนี่ยมันก็มีแต่ปัจจัยลบนะครับอีกหนึ่งประเด็นนะที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจก็คือตัวเลขฟันโฟครับนะฮะนักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธินะฮะเดือนนี้ทั้งเดือนมันทูเดทขายไปโอ้เกือบ20,000 ล้านนะครับแล้วก็น
นักทุนสถาบันขายไป 9,000 กว่าล้านนะมันทูเดทแล้วก็สิ่งที่สังเกตเห็นนะช่วงสัปดาห์ที่แล้วทั้งสถาบันและต่างชาตินะฮะมีโพซิชั่นในการลองพุทออปชั่นครับค่ะสะสมตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะการลองพุทออปชั่นนะฮะก็คือมองว่าตลาดเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงครับผมค่ะก็คือเขามองไม่ดีแล้วมองเห็นมาก่อนเลยนะคะแล้วก็สัญญาณต่างๆคือเงินมันไหลออกก็เห็นชัดเจนนะคะประกอบกับปัจจัยที่ตอนนี้มันถาโถมเข้ามาก็พร้อมกันประเดประดังกันในช่วงของเดือนพฤษภาคมพี่จุ้ยสรุปแล้วเนี่ยคือเซลล์อินเมย์มันจะเกิดขึ้นทั้งเดือนเลยหรือเปล่าคือมันดูเหมือนว่ามันจะเกิดกันไปในทุกๆวันที่เรากำลังอยู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะพี่จุ้ยคะครับคือถ้าดูจากภาพใหญ่นะผมขออนุญาตแชร์ภาพนะฮะไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเรามาดูดัชนีเซ็ตกันนะครับภาพของดัชนีเซ็ตนะผมอยากให้ดูภาพใหญ่ในไทม์เฟรม weekly กันก่อนค่ะนะครับอ่ะมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรนะครับหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับระหว่างสัปดาห์เนี่ยมีความพยายามที่อยากที่จะรีบาวนะไปทำไฮที่ 1,596 จุดครับแต่สุดท้ายเนี่ยกลับมาปิดสัปดาห์นะที่ 1,549 ถ้าเราดูภาพชุดนี้นะฮะตลอดเดือนช่วงปลายเมษาแล้วเข้าสู่พฤษภา มีชุดพยายามที่จะรีบาวตัวแต่ไม่พ้นไฮที่ 1,596 นี่คือถือว่าเป็นจุดที่ไม่ดีในภาพใหญ่แล้วเมื่อมันสุกปิดลบนะฮะแล้วยิ่งถ้าสมมุติว่าปิดวีคนี้ปิดต่ำกว่า1548ปิดวีคนะฮะปิดต่ำกว่า1548ภาพใน time frame weekly เนี่ยโอ้โหกลับหัวเลยฮะจากขึ้นอาจจะกลับหัวลงในภาพใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับผมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องจำเป็นที่จะต้องแอคชั่นอะไรบางอย่างแล้วล่ะนะฮะเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงพอร์ตของเราครับค่ะดังนั้นกลยุทธ์ในการที่จะป้องกันความเสี่ยงใน Safe 50 Futures แนะนำยังไงคะตอนนี้ครับสำหรับนักลงทุนในกรณีที่ถือหุ้นไว้เยอะก่อนนะฮะถือหุ้นไว้เยอะเนี่ยในตลาด TFX นะครับผมขออนุญาตแนะนำเพราะว่ามี product นะเรียกว่า put option ซึ่งผมมองว่ามีประโยชน์นะกับพวกเรานะซึ่งเราสามารถที่จะไปลอง put option นะเพื่อป้องกันความเสี่ยงได้นะก่อนอื่นผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยลองพุทออปชันก่อนได้ค่ะนะครับอ่ะถัดมาครับนะฮะมาดูเซต50 future S50 M21 กันบ้างนะครับอ่ะมองในภาพ weekly ซะหน่อยดูภาพใหญ่กันซะหน่อยนะฮะอาการของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมก็ดูอาการแล้วนะฮะพยายามรีบาวไม่พ้นไฮก่อนหน้าทรงคล้ายๆตัวดัชนีเซตเลยนะฮะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะปิดต่ำด้วยนะปิดต่ำหลุด937นะครับเพราะฉะนั้นภาพไม่ดีเปิดมานะฮะวันจันทร์เนี่ยก็เปิดร่วงมาอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจาก time frame daily weekly ประกอบกันแล้วเนี่ยนะฮะกลยุทธ์ S50 M21 เนี่ยนะก็ต้องมาอยู่ฝั่งช็อตครับส่วนแนวต้านสำคัญนะฮะหรือแนว stop loss ขาช็อตใน time frame daily เนี่ยนะอยู่ที่957จุดครับผมค่ะ957จุดใช่ไหมคะเป็นจุด stop loss ขาช็อตขาช็อตนะฮะส่วนช็อตได้ก็คือตั้งแต่ระดับตรงนี้เลยไหมคะก็นะระดับราคาแถวนี้นะครับสามารถเริ่มทยอยช็อตได้นะฮะดู time frame สั้นๆนิดนึงนะฮะว่าจุดไหนที่น่าสนใจนะลุ้นคือความตั้งใจคืออยากที่จะให้เขารีบาวเหมือนกันนะฮะตั้งแต่เช้าเนี่ยลงไปโล925แล้วเขาก็รีบาวกลับขึ้นมาได้บ้างแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดแถวๆบริเวณตรงเนี้ยนะ930ไปถึง935นะผมมองว่าเป็นแนวรีบาวที่น่าสนใจที่จะไปเข้าช็อตครับค่ะก็แนะนำยังคงเป็นเล่นสั้นอยู่นะคะสำหรับในช่วงนี้หรือว่าถ้าช็อตแล้วก็ให้รอไปสักดูจุดที่เราเหมาะสมสักช่วงไหนดี
ผมมองว่ารอบนี้นะฮะเราสามารถที่จะถือนะถือโฮโพซิชันนะข้ามคืนข้ามวันกันได้เลยนะเพราะภาพนะดัชนีเซตเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะทีนี้เนี่ยโอ้โหถือไปถึงเท่าไหร่นะฮะโอ้ตอบยากเหมือนกันนะฮะลองเป็นกรอบไว้เป็นกรอบลองดูเป้าหมายก่อนละกันนะฮะเป้าหมายแรกนะมองที่แถวๆบริเวณ900จุดครับผมค่ะครับ900จุดเลยนะคะไม่น่าจะมีอะไรที่ต่ำกว่านี้แล้วเนาะถ้าหลุดก็จะต่ำกว่านี้ถ้าหลุดก็จะต่ำกว่านี้ได้ส่วนใหญ่นี่จะนับถือในสถานะกราฟนะคะความเป็นกราฟของพี่จุ้ยมากนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเห็นจุดที่แม่นยำนะคะคือ900จุดเนี่ยสามารถที่จะบอกได้ชัดเจนว่ามันจะไม่หลุดก็ยังตอบไม่ได้นะฮะคือเวลาผมบอกแนวรับไปนะฮะวิธีการใช้สมมุติว่ามันเป็นขาลงนะกลยุทธ์หลักให้ช็อตเนี่ยพอบอกแนวรับไปเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าตรงนั้นน่ะเป็นเป้าหมายในการเปิดลองใช่ถูกไหมถูกไหมซึ่งไม่ใช่ก็เพราะว่าเป็นแนวรับปุ๊บมันจะต้องมีเด้งรีบาวด์เล่นสั้นเนี่ยมันเป็นใช่ซึ่งไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าพอไปถึง900จริงๆเราก็ไม่รู้หรอกนะว่า900เนี่ยจะเอาอยู่หรือไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงเป้าหมาย900เนี่ยผมมองว่ามันเป็นในเรื่องของการเทคโปรฟิตนะของคนที่อยู่ฝั่งช็อตซะมากกว่าค่อยๆทยอยเทคโปรฟิตซะมากกว่าไม่ใช่พอไปถึงตรงนั้นแล้วโหซัดเปิดลองเลยยังไม่แนะนำเพราะว่าในช่วงเวลาแบบนี้คือลักษณะมันเป็นแบบขาลงพอในช่วงที่ลงเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันจะไปลงลึกแค่ไหนแต่ว่า900เนี่ยเอาเป็นว่าทำกำไรไปก่อนแล้วก็รอดูไปอีกสักนิดนึงไม่ใช่ว่าเปิดลองสวนเพราะบางทีมันไหลต่อแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปไหนถูกไหมคะดังนั้นก็เอาเป็นกรอบไปก่อนนะฮะจากระดับประมาณนี้นะแล้วก็ลงไปอีกทีทำกำไรที่สักประมาณ900จุดนะคะอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับในช่วงที่เป็นทิศทางขาลงนะคะส่วนถ้าเราข้ามกลับไปดูกันที่ลายตัวบ้างนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตามพี่จุ้ยสำหรับตัวเดลต้านะคะ500ไปแล้วไปแล้วก็ไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็โดนจับขังไปอีกนะคะจับขังไปอีกสำหรับเดลต้านะคะแคชบาลานซ์ก็มาเกิดขึ้นกับเขาอีกแล้วนะคะตลาดหลักทรัพย์ก็ไวมากนะสำหรับการเคลื่อนไหวของหุ้นตัวนี้500ทดสอบเรียบร้อยนะคะพี่จุ้ยเอายังไงต่อกับเดลต้าคือสำหรับเดลต้าเนี่ยในมุมผมนะฮะใครที่ซื้อไว้ราคาข้างล่างนะผมมองว่าเราจำเป็นที่จะต้องทยอยเทคโปรฟิตกันบ้างนะฮะต้องเทคโปรฟิตกันบ้างแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยก็พอเทคโปรฟิตปุ๊บเฉยๆนิ่งๆก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราลองมารอดูว่าวันนี้เนี่ยเดลต้าจะสามารถที่จะปิดบวกได้หรือเปล่านะครับในกรณีที่สมมุตินะฮะว่าเดลต้าสามารถที่จะปิดบวกนะฮะแล้วก็ปิดได้ราคาสูงกว่าเมื่อวันศุกร์ก็คือปิดสูงกว่า480บาทเนี่ยนะอาจจะค่อยมาพิจารณานะมาซื้ออีกครั้งหนึ่งเพราะเราจะเห็นจุด stop loss ใหม่เนี่ยมันไม่ไกลนะฮะก็คือจะเห็นจุด stop loss อยู่ที่466บาทครับผมค่ะก็คือดูจังหวะก่อนคือถ้าเกิดใครถือเอาไว้เนี่ยมันถึงจุดที่เราทำกำไรไปแล้วแหละตั้งแต่ตอนที่บอกว่า500นะคะแล้วมันก็มาจริงๆนะคะมาแรงด้วยนะคะก็คือเดี๋ยวรอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะคะอีกครั้งนะคะถ้าวันนี้ต้องปิดให้สูงกว่าเท่าไหร่นะคะพี่จุ้ยคะ480ครับผม480นะคะแล้วเราค่อยมาดูสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะเอายังไงต่อกับเดลต้ามีหุ้นตัวไหนแนะนำในช่วงเวลาแบบนี้ไหมคะตีนวัคซีนนะคะโรงแรมมาได้ไหมโรงแรมช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูโรงแรมกันหน่อยนะเรามีมาตรการคลายล็อกนะในจังหวะที่ผู้ติดเชื้อเรา 9,600 ดูตัวเอราวัณละกันนะฮะเป็นตัวที่ถือว่าใหญ่อยู่พอสมควรนะเอราวัณนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะปรับตัวลดลงตลอดทั้งสัปดาห์นะฮะแล้วก็ยังไม่ฟื้นวันนี้ล่วงต่อนะฮะนั้นเนี่ยเอราวัณนะก็ยังไม่แนะนำซื้อครับผมให้ดูเฉยๆนะฮะไม่แนะนำซื้อครับผมก็อ๋อแวะมาดูนะคะว่าตอบรับยังไงนะคะกับมาตรการคลายล็อกนะใช่มาดูเซนเทลกันบ้างครับซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันเซนเทลล่าสุด 31.50 บาทนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีลักษณะของการย่อตัวลงมาตลอดทั้งสัปดาห์นะฮะเริ่มเห็นมีการตั้งฐานแน่นๆแถวๆ30บาทนะฮะ
นะแต่ว่าด้วยบรรยากาศนะตอนนี้เนี่ยนะโดยภาพรวมเนี่ยมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนะฮะที่พอที่จะเข้าไปเทรดเล่นสั้นๆได้สำหรับเซนเทลนะเราจะต้องรอนะฮะให้วันนี้เนี่ยสามารถที่จะปิดเหนือ31.50 บาทให้ได้ก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยเข้าไปโฟลโล่นะตอนนี้ต้องรอดูก่อนครับผมอ๋อค่ะดังนั้นอย่างประเด็นของการใช้มาตรการคลายล็อกนะฮะที่เขาจะเริ่มแบบคลายล็อกบางพื้นที่นะให้สามารถที่จะทำอะไรกันบ้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันจะได้เกิดขึ้นนะคะในตัวของอย่างตัวของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นคือเราอาจจะไปโฟกัสกับตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศหรือเราควรจะโฟกัสรวมไปถึงผู้ติดเชื้อในราชทัณฑ์ครับพี่จุ๋ยเพราะว่าผู้ติดเชื้อในราชทัณฑ์เนี่ยเขาก็จะอยู่ในที่จำกัดของเขาอยู่แล้วเราควรจะโฟกัสอะไรมากกว่ากันหรือยังต้องไปโฟกัสกับจำนวนของผู้ที่หายป่วยคือผมมองว่าณตอนนี้เนี่ยนะฮะโดยภาพรวมเนี่ยนะฮะมันไม่เชิงบอกว่าเราจะไปโฟกัสตรงไหนนะฮะแต่ในสิ่งที่ผมมองเนี่ยมองโดยภาพรวมนะฮะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้เนี่ยนะมันอิมแพคต่อตลาดในรูปแบบไหนนะฮะจะอยู่นอกราชทัณฑ์จะอยู่ข้างในอะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าสมมุติว่าตัวเลขโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะมันยังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วมันอิมแพคต่อตลาดเนี่ยให้ทำให้ดัชนีเนี่ยหรือราคาเนี่ยนะฮะมันทำโลใหม่แสดงว่าimpact ที่เกิดขึ้นปัจจัยลบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยมันส่งผลเชิงลบเนี่ยต่อตลาดจริงๆอยากให้มองในเรื่องของโอเคจำนวนผู้ติดเชื้อใช่แต่ว่ามัน impact แบบไหนถ้าสมมุติว่ามัน impact แล้วไม่ทำโลใหม่โอเคดีแต่ถ้า impact แล้วเราเห็นโลมันต่ำลงเรื่อยๆแบบเนี้ยไม่ดีครับเหมือนในช่วงที่มหาชัยนะคะสมุทรสาครที่เขามีผู้ติดเชื้อมากขึ้นแต่ตลาดหุ้นตอบรับก็คือเหมือนกับรู้และรับข่าวรับได้นะคะไม่มีการทำโลใหม่ก็คือตลาดไปต่อเลยนะคะไม่ได้อิมแพคว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในมหาชัยจะมาส่งผลอะไรต่อภาพธุรกิจอะไรอย่างนี้อันนั้นก็คือต้องมองแบบเดียวกันคล้ายๆกันถูกไหมคะถูกต้องครับตอนนี้เราคือต้องมาดูแล้วว่าอย่างตัวเลขผู้ติดเชื้อตอนนี้อิมแพคกับตลาดยังไงก็คือเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราต้องมาดูอีกครั้งนึงถ้าเกิดว่าสามารถรับได้ว่าอันนั้นราชทัณฑ์นะอันนี้ข้างนอกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงถูกไหมใช่ใช่ใช่แต่ถ้าพรุ่งนี้นะคะตัวเลขเป็นหมื่นแน่นอนว่าก็น่าจะคุณอิงอย่าพึ่งอย่าคุณอิงอย่าพึ่งพูดไปก่อนนี่ผมเสียวมันก็ยังอิมแพคอยู่มันก็ยังอิมแพคอยู่ดังนั้นหุ้นกลุ่มที่เขาใช้มาตรการที่เริ่มคลายล็อกบางอย่างแล้วนะคะผ่อนคลายบางอย่างถ้าลงไปเยอะน่าสนใจซื้อไหมกลุ่มอะไรดีกลุ่มโรงแรมโรงแรมเมื่อกี้เราดูแล้วว่าเอราวัณยังแต่เซนเทลเนี่ยก็ต้องรอนะอย่างที่บอกให้ดูตัวเลขที่31.50 บาททีนี้ไปดูพวกกลุ่มอะไรดีที่ค้าปีกไหมค้าปีกเป็นยังไงนะคะค้าปีกดูแต่ละตัวเลยนะฮะว่ามีอะไรตั้งฐานตั้งทรงได้ดีแล้วหรือยังนะฮะเท่าที่ดูนะตอนนี้เนี่ยมองสายตากันคร่าวๆนะประมาณ9ตัว Beauty BJC นะ Com 7 Home Pro Global CPO Mega RS CRC ก็ยังนะฮะยังไม่ถึงจุดที่เราจะยังใช่ๆยังไม่เห็นอาการการเขาไม่ยังไม่ค่อยเห็นอาการการเขาเรียกว่าตั้งฐานตั้งทรงแต่มีอยู่ตัวนึงเริ่มสังเกตเห็นก็คือตัว Mega นี่ครับเมกาจะสังเกตเห็นว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วมีลักษณะของการย่อลงมาแต่สุดท้ายเนี่ยนะปิดนะฮะก็จะสังเกตว่ามันมีลักษณะของการยกโลเพิ่มสูงขึ้นเห็นไหมฮะแล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยนะฮะปิด35.50 บาทก็คือสามารถที่จะเบรกผ่านนะบริเวณแนวต้านสำคัญเนี่ยตรงบริเวณ35 บาทขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของเจ้าตัวเมกาเนี่ยมันก็ดูดีนะฮะแต่คือมันให้สัญญาณการซื้อมาแล้วแหละนะฮะแต่ว่าก็ต้องเบาๆมือกันนิดนึงนะเพราะว่าสถานการณ์โดยภาพรวม market ดัชนีหลักเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะดังนั้นถ้าเกิดจะเลือกลงทุนในเรื่องของกลุ่มถ้าเกิดเป็นอาหารเสริมตัวเมก้ามาดีนะคะใครๆตอนนี้เหมือนกับกำลังจะดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะคะใส่ใจนะคะซื้อหาซื้อวิตามินต่างๆ
นะคะงั้นขอแนวที่แบบว่าเป็นกรอบให้กับตัวเมก้าหน่อยได้ไหมคะถ้าเกิดว่าจะเข้าไปสักหน่อยนะคะมีติดไม้ติดมือนะคะก็สำหรับแนวรับเอาแนวหนีกันละกันนะฮะ33.75 นะครับส่วนเป้าหมายทางด้านบนนะฮะมองสั้นๆแถว37 บาทครับผมค่ะก็อันนี้สำหรับเมก้านะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องไปดูเซตก่อนดูภาพรวมตลาดก่อนนะกว้างๆเอาข้ามงั้นเราข้ามกันเลยข้ามไปที่ทองคำมั่งนะคะไปดูไปดูตัวที่ช็อตกันบ้างไหมไปดูตัวที่ช็อตไหมมันควรมีตัวที่ต้องช็อตบ้างนะสถานการณ์แบบนี้เอาสักเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะมาเข้ามาช็อตหน่อยนะคะเข้ามาช็อตหน่อยตอนนี้กลุ่มเดินเรือไม่ค่อยดีนะฮะตัวเลข VDI เนี่ยปรับตัวลดลงโอ้โหนะฮะPSL นะฮะร่วงนะใครที่ช็อตคือความจริงถ้าได้ตาม Facebook ผมนะผมให้ช็อต PSL ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมใครมีของอยู่ก็ยังสามารถที่จะโฮช็อตนะไม่ใช่โฮบายนะโฮใครไปถือ PSL. ใครไปเข้าไม้สุดท้ายนี่ก็ออกไม่ทันครับผมนะเพราะว่าสัญญาณของ PSL เนี่ยกลับตัวตั้งแต่หลุดตรงนี้นะฮะ 17.70 นะหลังจากนั้นก็ร่วงนะลงมาเรื่อยๆนะอีกหนึ่งตัวนะกลุ่มเดินเรือเหมือนกันนะ TTA ครับค่ะ TTA ก็เช่นเดียวกันนะแนะนำช็อตสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันพร้อมๆกับ PSL เลยนะฮะใครมีช็อตอยู่นะก็ยังแนะนำโฮไปก่อนนะสำหรับ TTA นะอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าน่าสนใจนะก็คือ IVL น่าสนใจช็อตนะนะฮะIVL ก็แนะนำช็อตเช่นเดียวกันนะใครมีช็อตอยู่ก็สามารถที่จะโฮได้นะสำหรับ IVL นะแล้วก็อีกหนึ่งตัวขออีกหนึ่งตัว คือตัวนี้ฮะGlobal น่าสนใจนะหมายถึงอยู่ฝั่งช็อตนะครับผม Global เนี่ยเพิ่งมีลักษณะของชุดการกลับตัวนะฮะPSL TTA เนี่ยเขาลงมาค่อนข้างแรงนะครับเพราะนั้นระยะวิ่งอาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่ณตอนนี้เนี่ยโกโบเพิ่งเริ่มกลับตัวนะสังเกตเห็นว่าณช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะฮะมีความพยายามที่จะรีบาวตัวเหมือนกันนะแต่ว่าลุ่มเนี่ยมันบางลงเรื่อยๆครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการไม่ค่อยดีนะสำหรับโกโบนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำอยู่ฝั่งช็อตครับผมพี่จุ้ยคะย้อนไปที่ IVL สักนิดหนึ่งนะ IVL เนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็เห็นบอกว่าน่าจะมีปัจจัยเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เกี่ยวกับการใช้พลังงานในการที่จะไปทำตัวอะไรกับเบนซินนะฮะในการที่จะใช้พวกขึ้นรูปต่างๆนะฮะทำพลาสติกทำเกี่ยวกับพวกอาหารแพ็กเกจจิ้งต่างๆนะฮะแล้วตอนนี้ลงมาเนี่ยเขายังสามารถที่จะขึ้นไปได้อีกไหมถ้าเกิดคนช็อตเนี่ยเขารู้สึกว่าถ้าช็อตแล้วจังหวะแบบไหนล่ะเขาควรจะปิดนะคะเพราะว่า IVL บางช่วงเขาก็ขึ้นติดๆกันเหมือนกันครับผม อย่างนี้ฮะสำหรับ IVL สำหรับจุด stop loss นะผมดูจุด stop loss ให้ IVL จุด stop loss อยู่แถว48 บาทครับอาจจะไกลนิดนึงครับผมค่ะก็ตอนนี้ยังเป็นฝั่งช็อตอยู่นะคะครับโอ้โหนี่สายขาช็อตมาเลยเข้ามาช็อตหน่อยนะคะต้องระวังหน่อยนะระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะเล่นสั้นๆนะเอากำไรกันนะคะข้ามไปดูทองคำหน่อยค่ะพี่จุ้ยทองคำนะคะตอนนี้ทองคำมีนัยสำคัญอะไรพิเศษนอกเหนือจากเรื่องของอิสราเอลปาเลสไตน์ไหมหรือนะคะใครที่โดดหนีจากการถูกป่วนจากอีรอนมัสจากทางคริปโตเคอเรนซีนะคะควรจะเข้ามาดูทองคำกันแล้วตอนนี้ผมว่าประเด็นในเรื่องของอิสราเอลปาเลสไตน์อ่ะไม่ค่อยมีประเด็นสักเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้อิมแพคตลาดแต่สิ่งที่อิมแพคตลาดทองคำนะตอนนี้อ่ะผมมองว่าเป็นเรื่องของความกังวลในเรื่องของอินเฟลชันซะมากกว่านะครับผมที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยฮะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่ะณรอบนี้นะก็ต้องถือว่า performance ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะแย่ด้วยนะฮะมันก็เลยส่งผลทำให้ทองคำนะฮะกลับมาขึ้นใหม่ขึ้นไม่ใช่คำว่าขึ้นใหม่ต้องบอกว่าขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมบวกกับเมื่อวันศุกร์เนี่ยกองทุน SPDR เนี่ยโหกลับมาซื้อนะนะซื้อ4ตันนะฮะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยได้เห็นแทบจะไม่ได้เห็นเลยของปีนี้นะฮะ
นะเพราะว่าช่วงไตรมาสแรกเนี่ย SPDR net แล้วขายค่อนข้างเยอะนะแต่พอมาเริ่มนะช่วงเดือนเมษาที่เราได้คุยกันมา SPDR ก็ไม่ค่อยได้ขายแล้วนะฮะเริ่มหยุดการขายและณตอนนี้เนี่ยนะฮะเริ่มกลับเข้ามาซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญนะที่ช่วยส่งเสริมทองคำรอบนี้ได้ครับผมอืมค่ะจะเห็นว่าในช่วงเช้ามาเนี่ยราคาทองคำก็ขยับขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ดูสวนทางกับคริปโตเคอเรนซีพี่จุ้ยมองว่าจากคริปโตเขาไหลเข้ามาที่นี่บ้างไหมคะก็ผมว่ามีส่วนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทองคำปรับตัวลดลงเนี่ยนะบิตคอยก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นในเรื่องของการยกย้ายนะแอสเซทกันไม่มากก็น้อยอืมค่ะงั้นจังหวะแบบนี้กลยุทธ์เป็นแบบไหนคะทองคำก็ทองคำเรายังอยู่ฝั่งลองเหมือนเดิมนะครับในไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยนะฮะขาลองเนี่ยเราให้สต็อปลอสไว้ที่ 1,815 เหรียญนะครับส่วนเป้าหมายนะฮะเป้าหมายก็รอบนี้เนี่ยคาดหวังแถว 1,900 นะอืมมอง9เลยนะใช่มันน่าจะไปได้อยู่เนาะเพราะว่าสถานการณ์โควิดด้วยนะคะความกังวลเงินเฟ้อต่างๆนะคะที่ตอนนี้น่าจะดันทองนะคะขึ้นไปเป็นรอบนะคะนักลงทุนที่เล่นในตัวของทองคำแท่งล่ะคะพี่จุ้ยกลยุทธ์เป็นแบบไหนครับสำหรับทองคำแท่งนะฮะออกมาดูเงินบาทซะหน่อยนะฮะเงินบาทเนี่ยโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะอ่อนมาตลอดทั้งสัปดาห์แล้ววันนี้เนี่ยเร่งอัตราการอ่อนค่าอีกนะครับก็คือส่วนบาทอ่อนค่าเนี่ยรอบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับฟันโฟที่เราอัปเดตกันไปนะครับว่าฟันโฟเนี่ยไหลออกนะฮะ บาทก็อ่อนค่าเพราะนั้นเนี่ยเมื่อใดที่บาทอ่อนค่าเนี่ยนะฮะมันส่งผลกระทบนะต่ออำนาจในการซื้อของเราอำนาจในการซื้อของคนไทยมันลดลงนะฮะเพราะบาทเนี่ยมันอ่อนค่าเพราะนั้นเนี่ยอย่างน้อยนะเพื่อป้องกันนะอำนาจในการซื้อที่ลดลงเนี่ยนะเราก็สามารถป้องกันด้วยการไปซื้อทองคำนะที่โขดด้วยราคาบาทด้วยราคาไทยบาทนะมันก็จะช่วยในเรื่องของอำนาจในการซื้อที่มันลดลงได้ก็คือช่วยรักษาเอาไว้ได้เพราะว่าพอเงินบาทอ่อนเนี่ยราคาทองในประเทศเนี่ยมันยิ่งบวกเข้าไปใหญ่สูงขึ้นนะใช่ล่าสุด 27,550 บาทนะเรามองเป้าหมายทางด้านบนแถวๆเบรนท์ 28,000 ครับส่วนแนวรับก็ 27,000 ครับอืมค่ะก็เน้นฝั่งซื้อนะคะใช่ครับได้ค่ะวันนี้กลยุทธ์ครบถ้วนนะคะสำหรับการลงทุนในตลาดอนุพันธ์นะคะก็จะพบกับพี่จุ้ยนะคะ Classic Oxidit ในวันจันทร์แบบนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จุ้ยนะคะที่มาให้คำแนะนำกับรายการชุมชนนักลงทุนค่ะขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะรายการชุมชนนักลงทุนนะคะก็วันนี้ครบถ้วนนะคะสำหรับแนวการลงทุนนะคะก็บรรยากาศการลงทุนในตัวของเซ็ตก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเรื่องของผู้ติดเชื้อก็ยังมีสูงขึ้นนะคะเราต้องคงต้องติดตามสถานการณ์แบบนี้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วด้วยนะคะพบกันได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้วันนี้อิงชุติมานะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ